รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่พึ่งเพลงล่าสุดเลยค่ะปล่อยวันที่11เมษายนนั่นชื่อเพลงว่าไปเล่นตรงโน้นอ่ะฉันตอบทำไมชื่อเพลงนี้เลยไปเล่นตรงนู้นเลยค่ะยอดวิวมาแล้วได้ขาหนูหายยังลูกขาหนูก็บาดเจ็บก็บาดเจ็บไปโดนน้ำมันไงก็ดีขึ้นพี่อย่าตามหนูตอนเช้าว่าอีกเทปนึงจะหมดไปทำรายการในตลาดใช่ค่ะโดนน้ำมันเหรอโดนน้ำมันได้เขาเป็นอุบัติเหตุถามเรื่องนี้หน่อยสิเขาจะไปเล่นตรงนู้นเนี่ยไปเล่นกับใครคนที่มีข่าวที่บอกว่าเอาเอิร์ธอะเอิร์ธอะไรเอิร์ธต้องไปตรงแม่นี่พี่พูดไปร้านมานะเนี่ยค่ะไปกินกุ้งอบวุ้นเส้นจะมีข่าวดีกันเมื่อไหร่เตรียมตัวถึงไหนแล้วชุดเสร็จแล้วเนาะชุดก็ตอนนี้ก็สั่งตัดแล้วค่ะเห็นบอกว่าคนกำลังเป็นเจ้าสาวนี่สวยวันสวยคืนทุกคนจริงๆอย่างคนนี้เนี่ยสับร่างสับร่างสวยงามฝึกเข้าครัวทำอาหารหรือเปล่าจ๊ะตอนนี้ก็พยายามเข้าครัวอยู่ค่ะตรงเอาตรงๆไปช่วยอะไรไปช่วยอะไรเวลาไปที่ร้านล้างจานเสิร์ฟทำอาหารวันแรกคือแบบพนักงานยังไม่ลงตัวเงี้ยค่ะก็ลงล้างจานเองเลยจริงเก่งล้างจานแล้วก็มีแบบว่าไปช่วยเขาทำกุ้งอบวุ้นเส้นนั่นเองเมนูนี้ยอดฮิตใช่ไหมดังมากของร้านจะไปซ้ำใกล้บ้านพี่ด้วยวุ้นเส้นเขาดีนะคะวุ้นเส้นเขาดีเคี้ยว5วันยังไม่หมดเลยเดี๋ยวไอ้มันรวดแล้วแซวตัวเองอันนี้ร้านของเราเองภายในแต่เรารู้ไปดูร้านคนอื่นบ้างไหมจะส่งน้องเปาไปอีกร้านหนึ่งเผื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารไทยจริงๆเอามาปรับใช้กับร้านหลานกลมกลิ๊กของเราอยู่ที่รัชดาซอย3ไปเลยลูกโอ้โหมาซอยรัชดาโอ้โหมาขนาดนี้แล้ววันนี้วันสงกรานต์มันต้องโดนบ้างแหละไหนบอกว่าหนุ่มๆเยอะตัวเปียกแล้วเดี๋ยวเชิญไปทานข้าวในบ้านดีกว่าเอาไหมสมัยนี้ตัวเปียกแล้วต้องลาเข้าบ้านวันนี้เลี้ยงคาเฟ่เต้น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 เปียกปอนอย่างนี้ก็ขอไปนั่งพึ่งเสื้อในบ้านตาเรืองกันก่อนค่ะคุณยายทั้ง3ท่านนี้ก็คือคุณยายทวีคุณยายสิริและคุณยายสมจิตสามสาวสวยแห่งร้านบ้านตาเรืองซอยข้างสถานทูตจีนย่านรัชดาค่ะเป็นร้านอาหารเล็กๆบรรยากาศย้อนเวลาเมื่อสมัยคุณตาคุณยายยังเด็กค่ะบวกกับอาหารตำรับไทยพื้นบ้านที่คุณยายทั้ง3และลูกหลานช่วยกันทำช่วยกันปรุงขึ้นมาบุกครัวของคุณยายเลยนะคะเรียกได้ว่ารวมกันแล้วได้หลายร้อย เป็นพี่น้องกันเลยพี่น้องกันเลยที่ชื่อว่าร้านตาเรืองเนี่ยตาเรืองคือใครอะตาเรืองเป็นพ่อตาเรืองเป็นพ่อของคุณยายทั้งสามเลยที่อยู่ข้างหน้าหนูเนี่ยค่ะคุณยายจะเอามาให้หนูทำอะไรล่ะคะน้ำพริกไงน้ำพริกน้ำพริกปลาทูเผาพริกขี้หนูสดพริกหยวกหอมแดงกระเทียมให้สุกหอมและนำไปโขลกให้ละเอียดคุณยายสมัยตอนเด็กๆนะ
ตั้งแต่จำความได้เลยหน้าที่ของแต่ละท่านเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณตาเลืองเนี่ยให้ทำอะไรบ้างตื่นมาก็โตหน่อยก็หุงข้าวเล็กหน่อยก็รดน้ำในสวนโคลกจนพริกแหลกก็ใส่ปลาทูย่างลงไปโคลกให้เข้ากันแล้วก็เมามอยหอยสังกันไปตามประสาสาวๆที่คนหนึ่งกำลังจะออกเรือนหนุ่มสุพรรณน่ะมาแต่งงานกับเพื่อนยายจนทุกวันนี้ยังอยู่มาไกลมากนี่เพื่อนๆ เขาก็มาแซวกันแซวยังไงคะแซวแซวว่าอ้าวจะเบาหอมจะสาวหน่อยไม่มีนะแถวก่อนบ้านยายนี่รายแรกเลยที่พี่หอมเจ้าสาวเนี่ยงานเนี้ยโอ้โหสุพรรณเนี่ยไปได้จริงๆเลยโคลกเสร็จก็นำไปผัดให้แห้งค่ะพร้อมปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำปลาให้จี๊ดจ๊าดโดนใจตักใส่ปิ่นโตจัดวางในกระจาดเล็กรายรอบด้วยผักสวนครัวหลากชนิดถูกใจไว้สรุ่นสดๆค่ะอร่อยมากอยากให้มากินจังเลยอร่อยอะค่ะที่นี่จะขายเป็นสำรับค่ะสำรับหนึ่งก็มี 3-4 อย่างพร้อมข้าว1โถน้อยๆแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างวันนี้นอกจากน้ำพริกปลาทูก็ยังมีผัดหมี่โบราณที่แม่เจี๊ยบลูกสาวของคุณยายทวีจะเป็นคนสอนให้ค่ะหมูสับแล้วก็เต้าหู้แผ่นทอดเพื่อที่จะให้ชูรสมากขึ้นแล้วก็ทอดเต็กใช่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 พอได้ประมาณนี้แล้วนะคะหนูก็เอาซอสที่เราปรุงกันไว้เติมลงไปรสชาติออกมามันจะเป็นเปรี้ยวหวานหวานเค็มนิดนิดค่ะอุ้ยลักษณะคล้ายๆไอ้นี่เลยนะคะผัดไทยใช่ใช่มันคล้ายกันนะไม่ได้ใส่สีเลยที่เป็นสีแดงก็คือสีจากพริกกับมะขามเปียกใช่ทีนี้ลงไปเลยผัดหมี่ให้สุกตามด้วยกุ้ยช่ายกับถั่วงอกตักใส่ปิ่นโตน้อยแถมด้วยหัวปลีใบกุ้ยช่ายใบบัวบกและมะนาวเพิ่มรสให้แซ่บส่งแล้วแม่ยายแอบแซวต้องบอกว่าคุณยายน่ารักมากๆค่ะชวนเม้ามอยกันตลอดเห็นอย่างนี้เนี่ยยังมีโสดลงมาด้วยนะคะทำไมถึงโสดคะไม่ชอบไม่ชอบคนแต่ก่อนไม่ให้เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ไปบ้านเขาก็ไปขอที่อื่นไม่มาอารวาสอะไรแบบนี้สมัยนี้เป็นไงฮะสมัยนี้เจอกันสบตากันแลกไลน์กันให้เบอร์กันจบอย่างนี้นี่เองคุณยายสมจิตถึงได้โสดมาจนถึงทุกวันนี้จะมาไหมเนาะปีนี้จะมีแฟนไหมเนาะปีนี้ปล่อยให้รอลุ้นมากี่ปีปีนี้ต้องรออีกไหมอยากเจอเนื้อคู่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ร้องเพลงรออยู่ตรงนี้ได้ยินบ้างนะมาไหมมาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายแล้วก็คุณหลานทวีน้องหวายน้องหวายนะคะคุณหลานเองโอ้โหวันนี้มาแค่คุณยายทวีก็อุบัติเหตุคุณยายสมจิตที่ลำอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมคะเกิดอุบัติเหตุอะไรคะสอยมะม่วงสอยมะม่วงและกระเบื้องมันแตกกระเบื้องแตกก็ตกลงมาเดี๋ยวก่อนร่างคุณยายสมจิตอยู่ตรงไหนคะที่ตกลงมาอยู่บนหลังคาหลังคาปีนออกทางหน้าต่างชั้น2ครับปีนทางหน้าไปบนหลังคาร้านอยากเล่าว่าวันนั้นนะคะวันที่ไปร้านน่ะคุณยายยังชวนหนูปีนต้นมะม่วงอยู่ดีนะไม่ขึ้นตามที่เราไม่ปีนตามไปด้วยอ่ะไม่งั้นตกคู่เลยอ่ะไม่เป็นไรมากใช่มั้ยคะเริ่มต้นอ่ะเพิ่งจะเปิดร้านใช่มั้ยคะคุณยายแค่น้ำเขาไม่เคยฟังไม่ถึงมันเหนื่อยเปิดร้านมันเหนื่อยแล้วไอเดียใครอยากเปิดนี่หวายอยากเปิดเองครับทำไมหวายถึงอยากเปิดลูกเพราะว่าคุณยายเขาก็นั่งนอนของเขาสุขสบายใช่เลยเพราะทำให้ยายลำบากมากเลยต่อยายว่างยายว่างตอนไหนวะเหงาเหงาเหงาตอนไหนหวายก็เลยคิดว่ายายเนี่ยเหงาเกินไปคิดเองแม่บอกถามฉันสักคำไหมว่าฉันเคยเหงาไหมก็ทำไงในที่สุดก็เปิดสูตรอาหารนี่มาจากไหนอะเราทำกินกันเองกินแบบโบราณที่เราเห็นเขาบอกว่าบางคนเวลาไปบางทีก็ไม่ได้กินเพราะว่าแม่ครัวหลับคืออย่างนี้แม่ครัวหลับก็บอกเขาว่าเวลาเขากลับมาเนี่ยเขาก็อยากทานนะคะแต่นี้ก็คืออย่างนี้ต้องจองก่อนค่ะพอเต็มแล้วก็บอกว่าพอแล้วทำเยอะๆไม่ไหวครับเต็มที่คือกี่คนใช่ครับ
ประมาณ20 20ครับ20ชุด20ชุดแบบนี้ครับแล้วก็มากับข้าวทำไหววันนึงแค่นั้นครับวันไหนอยากทำอะไรก็ทำเพราะฉะนั้นถ้าไปแล้วอยู่ในจังหวะกำลังแนปพอดีห้ามปลุกนะเดี๋ยวหัวใจมันปุ๊บปุ๊บตื่นขึ้นมาเนาะเดี๋ยวรอคุณยายก็กำลังตัดแตงโมอยู่แล้วต้องมีช่วงให้ตื่นขึ้นมาตัดแตงโมต่อช่วยแนบช่วยแนบเรียกว่าวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณยายนะคะมาเยี่ยมตลาดของเราทั้งทีขออนุญาตได้ไหมคะคุณยายคะวันนี้สงกรานต์ขออนุญาตเล่นน้ำใช้คำว่าเล่นน้ำกับคุณยายนะช่วงหน้านะคะเราจะเอาปืนฉีดน้ำมาฉีดยายเราไม่รู้ไงช่วงหน้าสักครู่เดียวคุณผู้ชม